ก็ให้เล่าก็เพิ่งได้รับถ่ายทอดมาอันนี้ก็ไม่ได้รีบเสียอะไรมากนะครับเอาเข้าว่าเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนของน้องสาวคนนึงครับเขาเล่าว่าเพื่อนเขาว่ามันมีเซนต์เอาตอนที่ว่าเขาอ่ะคลอดลูกตอนที่ว่าเขาลูกไอ้ลบนะมันรู้สึกว่าครั้งที่เขาเล่าฟังว่ามันตีกลับยังไงหรือยังไงเนี่ยทำให้เข้าสู่อาการโคม่าคือเด็กออกมาได้แล้วนะครับแต่ตัวเขาอ่ะแย่นะแต่พอตัวเขาฝันถึงตรงเนี้ยแล้วคราวนี้ว่าเหมือนกับว่าเขาอธิษฐานถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ารอดพ้นมาได้พอรอดพ้นมาได้ครั้งนี้คนเราเหมือนกับอาการเฉียดตายครับคนเราเวลาเฉียดตายเนี่ยแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาข้างอยู่ในห้องพักเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นนะครั้งนี้คล้ายว่าเขาเห็นผีผีในโรงพยาบาลเลยอ่ะเหมือนภาวะผ่านตายเลยสิอย่างเงี้ยใช่แล้วคราวนี้กลายเป็นคนเห็นผีไปเลยไม่ว่าไปที่ไหนไม่ว่าไปที่ไหนก็เจอแล้วคราวนี้เขาอยู่เขาตอนที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลเขามองเห็นคนที่นอนตายอยู่บนเตียงที่เขานอนเนี่ยครับแล้วคนที่เกิดหรือตายอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตอนที่เขาเห็นในห้องผ่าตัดที่เขาเห็นนะมีคนยืนริมต่อคิวสำหรับคนที่จะสมมติมีผู้หญิงท้องใช่ไหมครับก็จะมีคนรอต่อคิวเพื่อจะเข้าไปอยู่เข้าไปเกิดรอเกิดแต่มีคนหนึ่งอ่ะวิ่งแซงหน้ามาเข้าไปอยู่ในท้องผู้หญิงคนนั้นเลยคือมีแซงคิวที่เขาเห็นแล้วเขาได้ยินเสียงเขาพูดคุยว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงบนหัวอย่าแซงอย่าแซงคิวคุณก็แซงคิวไปแล้วไปเกิดแล้วเนี่ยจะตายไวทำต่อคิวเขาต่อคิวมาตลอดแหมวิญญาณดวงนี้มันไม่ต่อคิวเว้ยวิ่งเข้าท้องเขาไปเลยครับแต่ไม่ใช่ท้องของเพื่อนน้องสาวนะเขาเห็นจนขนาดนั้นจนเขาเห็นเวลาไปมีอยู่วันหนึ่งเขาไปเห็นมันก็เป็นความฝันเนี่ยแม่นายนี่แหละเขาเห็นคนต่อแถวมีประตูทั้งหมด4 บานคนก็ต่อแถวเขาก็ตอนแรกเขาก็ไปต่อแถวว่าเพื่อนจะเข้าประตูแล้วอยู่อ่ะมีคนขี่รถจักรยานหมดจักรยานยนต์อะไรนี่แหละแล้วมันล้มอ่ะล้มเสร็จปุ๊บตัวเขาอ่ะด้วยคำว่าไอ้คนล้มเขาก็วิ่งเพื่อเข้าไปช่วยแต่ไอ้คนในแถวไม่มีใครเข้าไปช่วยไอ้คนนี้เลยซึ่งหลังจากที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยนะเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาจำได้ว่าคนในแถวที่ต่อแถวกันเนี่ยมีคนรู้จักเขาอยู่3-4 คนครับแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมยังไงพี่หลังจากที่เขาฟื้นมาปุ๊บมีคนตายและเป็นคนที่เขารู้จักพร้อมกันที่มีอยู่4 คนฮะหมายถึงว่าตายทีเดียวตอนที่เขาแบบไอ้นี่คือ4 คนเรารวดเลยอ่ะพี่ใช่คือพูดง่ายๆคนที่ต่อคิวเข้าประตูเนี่ยมันจะว่าเป็นเหมือนว่าปีกพระพุทธนึงที่จะแยกย้ายกันไปแต่บุญกรรมของตัวเองอ่ะแต่ตัวเขาไม่ได้ต่อคิวเขาออกไปช่วยคนที่ล้มเหมือนกับว่าจังหวะเขายังไม่ถึงคาดพวกที่ต่อคิวคือดวงถึงคาดต่อเองพี่หยกเข้าใจไหมดวงถึงคาดเข้าใจไหมแอบงงพี่สันหมายความว่าไอคนที่มาต่อคิวเกิด4 คนต่อคิวเกิดอยู่เนี่ยยังไม่ได้มาเกิดทีเนี้ยไอคนที่แซงไปเกิดเนี่ยมันเข้าไปในคันแล้วแต่กลับกลายจะเป็นอายุสั้นแทนถ้าได้เกิดมาจะอายุสั้นแทนแต่กลายเป็นว่าเหตุมันเกิดตอนเขาตื่นขึ้นมาคือมีคนตายเพิ่ม4 คนรวดซึ่งเป็นคนที่รู้จักไม่ใช่วีไอเหตุการณ์ที่เข้าท้องในเหตุการณ์นึงอ๋ออันเนี้ยอีกเหตุการณ์นึงที่เขากลับมาอยู่บ้านแล้วอ๋อครับแล้วไอ้เหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะเขาออกไปช่วยไอ้คนที่ต่อแถวไม่มีใครออกไปช่วยเลยแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอยู่ในสถานตอนนั้นอ่ะคือเขาพวกชะตาขา
แต่บังเอิญออกไปช่วยไอ้คนนี้เขาก็เลยไม่ได้ไปในประตูบานต่างๆที่ที่มันอยู่ข้างหน้าแต่คนที่เราเห็นกันอยู่พวกนั้นเนี่ยเดินเข้าประตูกันไปกันหมดเลยแล้วหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้รับข่าวว่ามีคนที่เขารู้จัก4คนเสียชีวิตภายในวันเดียวแล้วพอหลังจากนี้เขาก็คือเริ่มไม่ไหวเขาจะเห็นไปหมดเลยอ่ะโอ้โหผีล็อกตัวแล้วเขาจนในที่สุดอ่ะเขาก็ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเพื่อให้ทำฝังตะกรุดฝังตะกรุดลงไปในเนื้อแต่ก่อนที่จะฝังตุ่นอันแรกเลยเคยบอกเขาบอกว่าเขาให้เปลี่ยนพระท่านบอกให้เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อก่อนไปเปลี่ยนชื่อก่อนเหตุการณ์แรกคือเปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเขาฝันว่ามีโยมพระมาเขาเห็นดวงวิญญาณจะมาหลักดวงวิญญาณแล้วถามว่าชื่อนี้ไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้ชื่อนี้เขาชื่อนี้กันค่ะลูกดวงพระมาเขาไม่ใช่เธอแกชื่อนี้อะไรเงี้ยเราบอกไม่ใช่เนี่ยเขาชื่อนี้คือเขาเปลี่ยนชื่อได้ไงพอเขาเปลี่ยนชื่อหลังจากเหตุการณ์ที่เขาเจอโยมพระมาเสร็จใช่ไหมปุ๊บเขาก็รีบไปหาหลวงพ่อที่บอกเขาเปลี่ยนชื่อเขาหลวงพ่อบอกว่านั้นจะหลวงพ่อทำพิธีฝังตะกรุดให้เพราะหลังจากฝังตะกรุดนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นผีอีกเลยเขาก็ไม่เห็นผีแต่แล้วพอเขาเล่าหลวงพ่อฟังว่าเขาจะจุดทูบน้องหลวงพ่อก็บอกอันนี้รู้ก็ถึงได้บอกให้ไปเปลี่ยนชื่อไงกระตาเหมือนกันไม่ถึงถ้าเขามีการต่อกระตาอย่างนึงแต่มันก็ไม่ได้ว่าสำเร็จทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันบังเอิญว่าเขาพอปิดที่เสร็จคุณยมบาลมาหาเพื่อจะเอาเขาไปอีกพ่อคูณหรืออะไรก็ว่ากันไปครับแล้วจนที่ว่านี่ฟังมานะคือยังไม่ได้ย่อยอะไรเท่าไหร่แต่นี่เล่าคร่าวๆให้ฟังว่าหลังจากที่เขาเจออะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีอาการแบบที่หลังจากที่ฟังแล้วก็คือจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรนี้จะเห็นว่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วพอมาอยู่ไม่ตอนนี้ทุกวันที่เขายังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ได้เสียชีวิตนะยังได้คุยกับเขาอยู่แต่เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยจะเอาเรื่องแบบเต็มๆมาเล่าให้ฟังอันนี้เราเล่าแบบแบบคร่าวๆที่จะได้ฟังเนี่ยครับได้ฟังคร่าวๆก็เลยเอามาถ่ายทอดก่อนทีนี้ไอหลังจากที่เขาฝังตะกรุดเนี่ยพี่ศักดิ์คืออาการที่เขาเห็นผีมันหายไปเลยอ่ะพี่ใช่หายแบบหายขาดไปเลยเหรอก็คือสัมผัสได้แต่ไม่เห็นจะยังคงมีความรู้สึกแต่ไม่ได้เห็นแล้วอาจจะเห็นน้อยลงที่พี่หยกพูดเมื่อกี้ว่าปิดเป็นการปิดเนี่ยมันก็แล้วแต่ก็อย่างเขาบอกว่าบางทีเนี่ยตอนนั้นที่เห็นสภาพมาดูมาไม่มีดีเลยสักคนครับมาไม่มีดีเลยสักคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเขาทำบุญหรืออะไรเงี้ยหลวงพ่อให้บอกว่าไปทำในไหว้ทางแก้นะให้เจ้ากรรมในเวรไหนต้องใครในเวรมีเยอะมากครับเฮ้ยมีเขาเอาไปตั้งเฮ้ยเขาเห็นเนี่ยตอนที่เขาไหว้การแก้งอ่ะอาหารอะไรอ่ะเขาเห็นมันต้องการในเวรเขาอู้มากินเป็นร้อยคนอ่ะเยอะเลยอ่ะครับเฮ้ยเขาทำตลอดทำจนเนี่ยจำนวนค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนหายไปหมดเลยต้องการในเวรเขาอ่ะแอบรู้สึกว่าพี่ไหมผมแอบรู้สึกว่าถ้าพ่อผมรู้เรื่องเนี้ยพี่อยู่ว่าผมโดนฝังไม่จะโดนไม่น่ารอดโดนแบบว่าคือไม่ออกไม่กล่าวด้วยแบบลากไปอะเอามันไปฝังคือถ้าแล้วมันทำให้อย่างหนึ่งที่ว่าจำไอ้น้ำโมได้ป่ะสายน้ำโมอ่ะจิ้มสายน้ำโมครับแล้วสายน้ำโมคือได้ฟังว่าไอ้แค่จิ้มสายน้ำโมเปล่าพี่จำไม่ได้นะแต่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะที่มีเซนต์ขึ้นมาเนี่ยคือตอนเราไหว้ขุดกีบจุดกาแล้วจะมีไหว้อยู่ไหว้ทุ่งเที่ยงไหว้ผีการแก้ครับแต่ตอนนั้นเนี่ย
มีคนเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาไปเห็นเอ๊ะใครมานั่งกินกับข้าวของที่บ้านเขาได้นั่งกินคว้าเงินจุกจับจุกจับเต็มไปหมดเลยอ่ะเออว่าทีไรเห็นทุกปีทุกปีจนเขารู้ว่าเอาไว้ไม่ใช่คนก็คือจะเป็นสัมภเวสีที่มาจากส่วนบุญนะคุณจีเวลาไหว้ไหว้จนเวลาไหว้จุดจีเสร็จว่าเราจะไหว้สองรอบคือเช้าบรรพบุรุษเราแล้วก็ช่วงบ่ายไหว้สังแจ้งไหว้สัมภเวสีเพื่อให้เขาไม่อยากขวางหน้าบ้านเราเขาที่มีความใจเขาเปิดทางขาขายให้มันจะเรื่องรุ่งเรืองนี่คือเคสของคนจีนที่เขาทำกันนะเนี่ยแหละเขาเนี่ยก็คือจำไม่ได้ว่ามีคนเล่าพี่ฟังว่าเขาอะจะเห็นเสมอเลยทุกจุดจีนเนี่ยแหละประมาณนี้แหละก็ถือว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เขาพูดว่าคนที่มันมีโอกาสเฉียดความตายหรือก้าวขาข้างนึงเข้าไปแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าจะบอกว่าไงพี่หยกมีเชื่อคำพูดนี้อย่างเต็มคือเขาเรียกว่าคืออยู่ระหว่างความเป็นความตายไม่ใช่อยู่ระหว่างความเป็นความตายด้วยผมจะพูดว่าคำนี้ผมจะพูดว่าไอ้คนที่มันไปได้เนี้ยดวงจิตมันได้จูนเข้าสู่คนที่แม่งเป็นความตายไปแล้วใช่ก็คือว่าเข้าไปแล้วกูเป็นดวงวิญญาณที่ตายแล้วอ่ะกูเป็นพวกมึงแล้วอ่ะแต่ว่าบังเอิญว่ากูยังหายใจอยู่นะร่างกูเสือกดึงกูกลับฟิลนั้นใช่คือจะบอกแบบนี้ว่าไอ้การที่เขาเห็นผีไม่ได้เพราะว่าเขาไปแล้วเขาได้ดึงอะไรกลับมาหรอกเปล่าคือเขาอ่ะข้ามไปเป็นพวกนั้นแล้วแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องกลับมาอยู่ในชูตรงนี้เลยทำให้การเห็นพวกเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วถูกผมคิดแบบนี้ตามเรื่องที่เรียกนิสักเล่านี่อีกเรื่องนึงเหมือนกันจากคนที่แบบอะไรนะเรื่องคลอดลูกแล้วลูกกลับแล้วก็เหมือนอยู่ในภาวะช็อกจนโคม่าจนเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็กลับมาก็เลยกลายเป็นก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story